วัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือจะถามว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่มาสนุกกันอ๋อค่ะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็น้องๆก็น่ารักมากเลยจะบอกว่าแบบว่าเป็นครั้งแรกที่แบบว่ามาลองร่วมกิจกรรมกับทางฮ่องกงแฟนคลับอะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลูกน้ำสวัสดีค่ะวันนี้มาร่วมงานกับเราเป็นยังไงบ้างได้มาทำบุญกับน้องๆก็ดีนะคะอันนี้ก็มาเป็นครั้งที่2แล้วค่ะปีที่แล้วเราไปที่คลอง5ปีนี้เราก็มาที่นี่กันแล้วก็สนุกดีนะคะน้องๆทุกคนก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เจอกับพี่ๆทุกคนด้วยอะไรเงี้ยที่เราไม่เจอกันเจอกันแค่ผ่านทางเว็บเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้น้องๆน่ารักไหมเขาน่ารักดีเด็กๆอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบไม่มีพ่อแม่ใช่ไหมคะใช่น้องๆก็จะเป็นเด็กกำพร้าก็ถ้ามีปีหน้านะคะครั้งที่3ก็จะมาอีกค่ะขอบคุณลูกน้ำขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็จะถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างที่ได้มาร่วมทำบุญกันสนุกมากค่ะรู้สึกดีมากรู้สึกดีใช่แล้วก็จะทำอย่างนี้ส่วนใหญ่จะแบบให้เลยอย่าซีเรียสอย่าซีเรียสค่ะไม่ซีเรียสหรอกแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอเพื่อนๆในเว็บไซต์เพราะว่าคุยกันมาเป็นปีแล้วแล้วก็มาเจอตัวเป็นๆดีใจมากเลยค่ะก็ยินดีครับที่ได้มาทำบุญร่วมกันชาติหน้าจะได้เจอกันน่ากลัวแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณวันนี้มาร่วมงานกันทำบุญกันรู้สึกนะพี่เต๋าก่อนแล้วกันพี่เต๋าตาอาวุโสก็ดีใจค่ะคืออันดับแรกเลยก็คือมาช่วยกันหมายถึงว่าให้ความสุขน้องๆนะคะแล้วก็ได้มาพบเพื่อนสมาชิกที่บางทีอาจจะรู้จักกันแค่ในเว็บวันนี้ก็ได้พบเจอหน้าค่าตากันตัวจริงอย่างนี้ใช่แล้วค่ะแอนก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วก็สนุกแทนน้องๆค่ะเมื่อกี้แอนแกล้งเด็กไม่จริงแอนเห็นเด็กเขาร้องไห้นะเนี่ยทิชชู่ยังซับน้ำตายังอยู่เลยนะก็รู้สึกดีนะครับที่ได้มาวันนี้เพราะว่าตัวผมเองส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ทำบุญทำแต่งานก็รู้สึกดีครับสวัสดีค่ะพ่อกับพี่จ๊อกค่ะก็คือว่าวันนี้อยากจะถามรู้สึกว่าได้มาร่วมทำบุญกันในวันนี้ค่ะก็ดีใจนะคะที่มามีโอกาสมาร่วมกับแฟนคลับของฮ่องกงนะคะเด็กๆน่ารักมากแล้วก็แบบน้องไม่ค่อยมีโอกาสก็ดีใจค่ะครับพี่โจ้พูดหมดแล้วครับค่ะดีครับดีครับมีโอกาสอีกก็ชวนอีกนะคะจะมาได้ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมีภูวันนี้มาร่วมงานกับเราแล้วก็ครูได้สอนอะไรนิดนึงครับก็เนื่องในวันเกิดของเว็บนะครับครบรอบเป็นปีที่3นะครับขอให้เว็บมีความเจริญรุ่งเรืองมีคนเข้ามาชมเยอะๆแล้วก็ขอให้มีคนดีๆเข้ามานะครับครับวันนี้รู้สึกประทับใจมากครับแล้วรู้สึกดีมากที่ได้มาช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะเด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติต่อไปก็ยิ่งเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาในวันนี้นะคะก็แบบมีน้องๆพี่ๆมาเยอะแยะเลยแล้วก็วันนี้เด็กๆน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ขออวยพรให้ฮ่องกงแฟนคลับอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆแล้วก็มียอดวิวสูงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะขอให้มีแฟนคลับหลายๆประเทศนะครับโอเคขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้มาร่วมงานกันมาทำบุญกับน้องๆรู้สึกยังไงบ้างคะครับก็สนุกสนานดีครับแล้วก็ดูน้องๆมีความสุขกันมากครับแล้วก็ยินดีครับที่ทางฮ่องกงแฟนคลับได้ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาครับครับสวัสดีค่ะพี่ดาสวัสดีค่ะก็หลิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างมาทำบุญกับน้องๆกันในวันนี้เป็นไงคะลูกค่ะก็รู้สึกมีความสุขที่มาเห็นน้องๆแบบว่าได้มีความสุขกับเราด้วยได้แบบว่าเอาของมาให้น้องๆเห็นน้องๆแบบยิ้มมีความสุขแล้วก็พอมีความสุขไปด้วยจ้ะครับต้องทราบว่ามางานนี้งานแรกไหมครับงานแรกค่ะมีความรู้สึกไงบ้างครับก็แปลกๆดีคนเยอะคนเยอะแล้ววันนี้มากันกี่คนครับถ้าเดี๋ยวมีตามมาอีกคันนึงอะค่ะ
ค่ะครั้งนี้รู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจเพราะว่าแบบเหมือนเป็นโอกาสที่ดีอะค่ะได้มาแบบจอยกันอะไรอย่างเงี้ยในงานบุญค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับไม่ทราบว่าวันนี้มาร่วมงานกับฮ่องกงแฟนคลับเป็นงานแรกปะครับเป็นงานครั้งแรกค่ะทราบวันนี้มากันกี่คนครับมาคนเดียวค่ะแล้วรู้จักฮ่องกงแฟนคลับผ่านจากที่ไหนครับจากเว็บไซต์ค่ะเป็นแฟนฮ่องกงแฟนคลับค่ะแล้วมาร่วมบุญกับเราครั้งนี้รู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจค่ะจริงๆอยากมาร่วมตั้งแต่ครั้งที่แล้วแต่ว่าไปไม่ได้พอมาเห็นครั้งนี้ก็เลยมาด้วยอะค่ะมาได้ขอบคุณครับก็รู้สึกดีครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางฮ่องกงแฟนคลับอะครับแล้วก็น้องๆเองเนี่ยเป็นน้องๆที่เป็นเด็กกำพร้าครับก็คือเราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็นานๆทีเนี่ยเราได้มาเจอเด็กๆเนี่ยช่วยให้เขาแบบผ่อนคลายขึ้นนะครับครับรู้สึกดีครับผมสวัสดีค่ะยียีสวัสดีครับนี่ยียีรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาทำบุญกับเราก็ดีใจครับถือว่าเป็นปีที่2นะครับที่ได้มาร่วมทำบุญกันนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่เราได้จัดร่วมกันเพื่อการกุศลนะครับก็ขออวยพรให้ฮ่องกงแฟนคลับของเรานะครับก็เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับมีสมาชิกเยอะๆเข้ามาร่วมกันทำกุศลอย่างนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีครับขอให้มาร่วมกันเยอะๆครับขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ